สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีสำหรับวิทยากรผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราไม่ได้เรียกการสัมมนาดีกว่าเราเรียกเป็นการพูดคุยแชร์ประสบการณ์นะคะต้อนรับสำหรับงานวันที่2เมื่อวานมีท่านไหนได้มาไหมคะมีไม่เอ่ยมีหนึ่งท่านมีอุ้ยมีหลายท่านเลยเป็นยังไงบ้างคะได้ความรู้เก็บไปเพียบเลยใช่ไหมคะเมื่อวานอัดแน่นมากค่ะในเรื่องของการเขียนเรซูเม่ในเรื่องของการสัมภาษณ์งานหรือว่าการเขียนใบสมัครต่างๆซึ่งวิทยากรก็ยังอยู่กับเรานะคะนั่นคือคุณป๊อปแล้วก็คุณมาร์คซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์โดยตรงมากว่า10ปีเรียกงั้นเลยไหมคะพี่ป๊อปเกินด้วยซ้ำเนาะนะคะวันนี้แล้วสำหรับงานวันที่2ค่ะหัวข้อวันนี้นะคะเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะเมื่อวานเข้มข้นไปแล้ววันนี้2เท่าเลยค่ะก็จะเป็นการสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานให้โดนใจนะคะให้ได้งานคือคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะไปสมัครงานตำแหน่งไหนพี่เขาจะแบบเน้นเลยให้สัมภาษณ์ยังไงให้ได้งานตำแหน่งนั้นนะคะแล้วก็ให้โดนใจคือให้โดนใจสำหรับคนที่สัมภาษณ์เราโป้งตอบคำถามไปยังไงแล้วหุยต้องรับคนนี้นะคะเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างนะคะแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นสำหรับงานนี้นะคะชื่องานยาวนิดนึงค่ะ S&T Job Fair Technology and Innovation Biggest Career Fair in Thailand 2017ซึ่งงานครั้งนี้นะคะ2วันเต็มผู้ใหญ่ใจดีของเรา3ท่านนะคะนั่นก็คือสวทช.ค่ะอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศไทยแห่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งที่เราอยู่จะเป็นบ้านวิทย์ค่ะแล้วก็แคเรียร์โบสนะคะ3ท่านปรบมือให้ผู้ใหญ่ใจดีนิดนึงค่ะขอบพระคุณค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มการพูดคุยแชร์ประสบการณ์กับพี่ม็อบพี่ป๊อปแล้วก็พี่มาร์คนะคะเอ็มขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบ้านวิทย์แห่งนี้สักนิดนึงนะคะสำหรับอาคารนี้ค่ะเราเรียกว่าบ้านวิทย์นะคะก็ถ้าในส่วนของการเกิดสัญญาณเตือนภัยในเรื่องของไฟไหม้นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าประตูทางออกจริงๆได้ทั้งสองฝั่งแต่ว่าฝั่งที่แนะนำคือฝั่งทางด้านซ้ายของทุกท่านได้ทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังนะคะหากได้ยินเสียงแจ้งเพลิงไหม้นะคะห้ามใช้ลิฟต์นะคะแล้วก็รวมไปจนถึงวิ่งออกไปตามป้ายสัญญาณนะคะแล้วก็จะมีเป็นจุดรวมพลอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือของตึกเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้ามวิ่งกลับมาเอาของใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะแจ้งสัญญาณมาให้อีกรอบหนึ่งว่าปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะประชาสัมพันธ์อย่างที่2ค่ะจะเป็นในส่วนของการกรอกแบบสอบถามนะคะแบบสอบถามและแบบประเมินก็จะมีบนโต๊ะด้วยแล้วก็จะมีแบบที่เราทำแบบออนไลน์งานนี้เป็นแบบ IT เทคโนโลยีนิดนึงนะคะมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกค่ะจะเป็นการทุกท่านที่อาจจะเป็นแฟนคลับอยู่แล้วโหลดแอปพลิเคชันของ NEC 2017ก็เลือกเข้าไปที่เมนู Questionnaire นะคะแล้วก็ทำแบบสอบถามให้ได้เลยวิธีที่2ค่ะใช้มือถือสแกน QR Code จากป้ายของทุกท่านนั่นแหละค่ะสแกนเสร็จปุ๊บก็เขาจะเชื่อมอัตโนมัติเลยไปที่ EasyNEC นะคะแล้วก็ให้คลิกที่แบบสอบถามแล้วก็รบกวนเวลาสักนิดนึงทำแบบสอบถามให้เรานะคะแล้วก็ยื่นได้ที่ด้านหน้าแลกรับเป็นของสมนาคุณเพื่อแทนคำขอบคุณด้วยนะคะเอาละค่ะประชาสัมพันธ์2เรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้พร้อมไหมคะตื่นหรือยังคะเมื่อคืนหลับสบายฝนตกเนาะลุ้นมากกลัวน้ำจะท่วมแต่ไม่ท่วมค่ะ เอาละค่ะหัวข้อแรกนะคะพี่ป๊อปเตรียมเรียบร้อยแล้วอย่างที่เอ็มบอกนะคะก็คือสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานให้โดนใจนะคะตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลายกหน้าที่และเวทีให้กับพี่ป๊อปและพี่มาร์คค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับเช้าวันเสาร์เนาะบรรยากาศน่านอนแต่พวกเราทุกคนก็ต้องดึงร่างเรามางานนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามนิดนึงในนี้ใครยังแบบเห็นหน้าอ่อนๆหลายคนใครยังเรียนอยู่ครับโอเคไม่เยอะมากเนาะไม่เยอะมากนะครับใครทำงานสัก 1-5 ปีแล้วครับ
ใครทำงานเกิน5ปีบ้างครับโอ้เยอะนะเยอะเยอะโอเคตอนแรกที่คุยกันกับทางจัดผู้จัดงานนะครับเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบเด็กๆมานั่งฟังอะไรประมาณนี้นะครับเพราะเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาสำหรับเด็กๆนะครับพูดเล่นครับคือใช้ได้หมดครับคือเรื่องอินเทอร์วิวเนี่ยไม่ว่าจะเด็กจะไม่ว่าจะผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะคนตกม้าตายกันเยอะนะผมเคยเจอคุณว่าเซลพูดเก่งไหมเซลน่าจะพูดเก่งเนาะแต่เวลาพอไปสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเหตุผลที่ไปไม่เป็นเพราะว่าคือเซลเขาขายของทุกวันใช่แต่ว่าพอเวลาสัมภาษณ์เขาไม่ได้สัมภาษณ์ทุกวันนะนานๆสัมภาษณ์ทีนึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะอย่างที่บอกอาจจะล่มได้นะครับครับเนื่องจากเช้าอยู่นะผมขอหาอะไรให้พวกเราเล่นแก้ง่วงนิดนึงแล้วกันนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนะครับใครที่อยู่สายวิทย์บ้างครับโอเคนะครับเมื่อวานผมถามคำถามแบบสำหรับสายวิทย์ไปให้เรียบร้อยแล้วก็หลงกลผมผิดไปหลายคนนะครับสายวิทย์อีกรอบหนึ่งผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีคนผิดอีกนะครับเชิญครับอ่านโจทย์แล้วก็ตอบนิดนึงครับว่าคำตอบคืออะไรตอบว่า5บาท10บาทเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกยากเปล่ายากเปล่าอยากเปล่าตอบเท่าไหร่กันครับผมยังเงียบสิอะไรนะครับ10บาทครับใครคิดว่า10บาทบ้างยกมือโอเคใครที่ไม่ใช่10บาทครับตอบว่าเท่าไหร่ครับตอบอย่างนี้ก็ได้นะคิดว่าราคาอื่นที่ไม่ใช่10บาทครับโอเคตอบอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคเท่าไหร่ครับสงสัยเช้านี้เราจะไม่ได้ไปไหนนะถ้าไม่ได้เฉลยข้อนี้นะครับค้อนกับตะปู10บาท x บวก yเท่ากับ110โทษทีเมื่อกี้เป็น10บาท x บวก y เท่ากับ110นะครับ x ลบ y เท่ากับ100 y เท่ากับเท่าไหร่ไม่ใช่10บาทนะอะไรนะ90คิดยังไง90เออโอเคเอางี้ถ่ายรูปเก็บไว้ครับเราไปหาเฉลยกันเอาตอบได้อย่างเดียวว่าไม่ใช่10ไม่ใช่10ตอบได้อย่างเดียวว่าไม่ใช่10นะครับแสดงว่ายังเช้าอยู่นะครับโอเคหรือไม่ก็โจทย์มันยากไปแน่เลยวะนะ90ก็ไม่ใช่90ก็ไม่ใช่นะครับพี่ป๊อปเฉลยเลยได้ไหมอะไรนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเฉลยเลยดีกว่าอย่าเลยงั้นก็ไปคิดต่อเถอะแล้วเดี๋ยวเราหาคนเฉลยแล้วแจกรางวัลดีกว่าอันนั้นมันยากไปอันนี้ละกันมีแตงโมกี่ลูกครับ5ลูกข้อนี้ง่ายเนาะค่อยๆนะครับอีกข้างนี้ย้ายไปนี่เป็น1ลูกนะข้างนี้ย้ายไปนี่เป็น2ลูกนะ
ข้างนี้ยายเป็นหนี้เป็น3ลูกข้างนี้ยายเป็นหนี้เป็น4ลูกอันนี้รวมกันเป็น5ลูกเริ่มตื่นละโอเคเดี๋ยวผมจะทำหลับต่ออีกรอบนึงแมวเดินขึ้นหรือแมวเดินลงครับทำไมถึงคิดว่าลงครับดูจากขอบบันไดเดินขึ้นทำไมมันถึงดูได้ว่าทั้งเดินขึ้นทั้งเดินลงครับมันอยู่ที่มองอยู่ที่มุมมองใช่ไหมครับคือเอาจริงๆผมจำไม่ได้แล้วว่ามันขึ้นหรือมันลงผมไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละมันมีช่วงหนึ่งเขาโพสต์อันนี้แล้วก็เขาก็คือเป็นเรื่องดังในอินเทอร์เน็ตมากที่เขาแบบอันนี้ของฝรั่งเนาะเขาก็จะแบบคุยกันว่าตกลงมันขึ้นหรือมันลงเนาะจำไม่ได้จริงๆว่าตกลงมันขึ้นหรือมันลงช่วยไปหากันต่อแล้วกันนะครับแต่ว่าโดยจริงๆที่โชว์ภาพนี้ไม่มีอะไรกำลังจะลิงก์เข้าเรื่องอินเทอร์วิวนะครับก็คือว่ามันไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีอะไรถูกไม่ได้มีอะไรผิดนะเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาแนะนำวันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคในการจัดการมันนะครับคือมันอาจจะใช้ได้สำหรับบางคนอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับบางคนอันนี้เราต้องดูนะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกสถานการณ์เป็นแบบไหนยังไงต้องดูเนี่ยดูบริบทดูคอนเท็กซ์อีกทีนึงนะครับโอเคครับคุณมาร์คเข้าเรื่องละพอแล้วนะเอาอีกไหมเอาอีกไหมไม่เอาแล้วนะนะครับก็เมื่อวานเนี่ยเราคุยกันเรื่องเรซูเม่นะครับก็ใครที่พลาดไปเดี๋ยวถ้าจะถามอะไรก็หลังเนี่ยครับหลัง 11:30 เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันเป็นเคส by เคสก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราคุยเรื่องอินเทอร์วิวต่อเนื่องเลยนะครับเรซูเม่เรียบร้อยแล้ว HR ดูแล้วว่าโอเคจะคุยกับเราละคราวนี้เราจะต้องเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ยังไงนะครับหลักๆ ก็เดี๋ยวผมกับคุณมาร์คเนี่ยจะช่วยกันตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวคุณมาร์คจะเป็นคนรันเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะคอยช่วยเสริมนะครับโอเคเชิญคุณมาร์คครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะฮะจริงๆวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นแนวแบบไม่ต้องซีเรียสมากจริงๆแล้ว job interview เนี่ยเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเราจะรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมครับแล้วก็เนิร์ฟเวสมากอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยผมอยากจะสอนด้วยวิธีที่แบบว่าเป็นกันเองละกันอยากจะให้ทุกคนเนี่ย participate นะครับเวลาที่ผมให้ลองแบบ volunteer ลองแบบลองตอบคำถามแทนละกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้ช่วยจอยด้วยนะครับทีนี้คนที่อยู่ข้างหลังคือห้องมันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับอยากให้กระเถิบมาด้านหน้าหน่อยได้ไหมฮะหรือว่ามันกลัวผมหรือเปล่าไปอยู่ข้างหลังสุดนะครับมาข้างหน้าหน่อยดีกว่าเพราะว่าอยากจะให้มันแบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับหรือว่าถ้านั่งหลังก็เดี๋ยวจะถามบ่อยๆนะครับโอเคก็ขอแนะนำตัวก่อนนิดเดียวนะครับผมชื่อมาร์คนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ก็คือว่าอยู่ในวงการ HR นะครับเชิญมาก่อนแล้วกันนะมานั่งข้างหน้านึกว่าจะข้างหน้าตรงนี้นั่งได้ไหมครับครับถามเล่นๆว่าตอนนี้มีใครที่กำลังอยู่ใน process ของการสัมภาษณ์งานอยู่ไหมเลยครับเผื่อเอาไปใช้ได้เลยมีไม่กี่คนนะฮะส่วนคนที่เหลือนี่คือหางานอยู่หรือเปล่าครับไม่เป็นไรไม่ต้องแชร์เนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยใช้ได้แค่เฉพาะ next job interview นะครับคือคุณเรียนแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะว่าคนเราเนี่ยทั้งชีวิตมันต้องหางานอยู่แล้วนะครับ 4-5 ครั้งอะไรก็แล้วแต่ก็อันนี้เก็บไปใช้ได้ตลอดนะครับอยากจะถ่ายรูปไว้อะไรเนี่ยก็ทำได้นะฮะผมเองเนี่ยนะครับก็จริงๆเป็นนักเขียนด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งผมพกมา2เล่มนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ย participate เยอะนะฮะช่วยวอลเลนเทียร์นะครับเวลาที่ผมถามว่าโอเคให้ลองวอลเลนเทียร์ตอบดูซิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครตอบเยอะสุดนะครับใครดูพาร์ทิซิเพตสุดเนี่ยก็เดี๋ยวจะแจกหนังสือด้วยนะครับมี2เล่มนะครับหนังสือมันจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์งานนะฮะจะให้เทคนิคในการที่เราไปสัมภาษณ์งานที่ไหนก็ตามประเทศไทยก็ได้เมืองนอกก็ได้มันเอาไปใช้ได้นะครับแล้วมันเป็นวิธีตอบที่เป็น psychology based นะครับเป็นจิตวิทยาผมไม่ชอบสอนให้คนอ่านสคริปต์แล้วไปตอบนะครับแล้วก็มันเป็น2ภาษาคือมีทั้งไทยและภาษาอังกฤษนะครับ
ก็เขียนหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในวงการพวก HR นะครับ Recruitment นะครับ Career Development เกี่ยวกับการ develop job ของเรานะฮะอาชีพของเรานะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่ในเป็นพวก Management Consulting นะครับถ้าใครรู้จักพวกแบบ McKinsey หรือว่าพวก BCG อะไรพวกเนี้ยผมก็ทำอยู่ในประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเคยเป็นcolumnist ให้กับของ Cosmopolitan นะครับแล้วก็ถ้ารู้จัก Marketing Oops ผมเคยเขียนบทความให้เขาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเข้าเรื่องเลยละกันนะครับจะบอกก่อนว่าวันนี้ที่เราเรียนเรื่องสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่คุณเนี่ยสัมภาษณ์เป็นนะครับไม่ได้สอนให้ไปสัมภาษณ์ให้เป็นนะครับแต่สัมภาษณ์แล้วเนี่ยคุณไปเจอ Recruiter ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วคุณเนี่ยเป็น Candidate ที่ Outstanding ให้ลองดูในรูปนี้นะครับเราต้องการนะครับทำให้คุณเนี่ยเป็นแบบสีแดงนี่นะครับเป็นคนที่เวลาสมมติว่ารีครูเตอร์เข้าไปสัมภาษณ์คนมา10คนแต่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเดียวที่ stand out นะครับและสุดท้ายเนี่ยต้องเลือกคุณนะครับอยากจะให้อันนี้เป็น result ของสิ่งที่สอนไปนะครับก็เนี่ยนะฮะ how are you different from others นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นแค่ just another candidate เนี่ยไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็เห็นเราเป็นอีกแค่คนหนึ่งก็ไม่เลือกเราใช่ไหมครับนะฮะอันนี้คือ mindset ก่อนนะครับทีนี้ job interview skill เนี่ยมันช่วยให้เราได้งานนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เป็น big picture แล้วกันนะว่าคนเราเนี่ยไปสัมภาษณ์งานมาหลายที่นะครับแล้วเขาเนี่ยไม่ได้งานเพราะว่าอะไรบ้างอันนี้อยากจะถามคำถามนะครับว่าอะไรคือ factor นะฮะที่ทำให้ candidate เนี่ยไม่ได้งานอยากจะให้ทุกคนช่วย volunteer นะครับช่วยตอบลองเดาดูว่าเวลาที่เราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่ผ่านนะฮะไม่ได้เลือกเงี้ยมีเหตุผลอะไรบ้างนะครับมีใครอยากจะลองตอบไหมฮะฝากช่วยเดินไมค์หน่อยได้ไหมครับยกมือแล้วช่วยตอบหน่อยครับบุคลิกภาพไม่ดีโอเคสิ่งที่เรามีให้เขาได้อะค่ะไม่ตรงกับสิ่งที่ recruiter หรือบริษัทเขาต้องการนะคะคือเรามีสกิลอย่างนึงแต่ recruiter ต้องการอีกอย่างนึงนะคะก็คือไม่ตรงเนาะอาจจะ background ไม่ตรงหรือว่า mismatch qualification นะครับครับผมตอบไม่ตรงคำถามแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องค่ะพูดไม่รู้เรื่องนี่คืออธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับยังไงเอ่ยอาจจะตื่นเต้นแล้วก็บางทีก็อาจจะคืออาจตื่นเต้นแล้วก็แบบเหมือนฟังคำถามหนึ่งตอบอย่างหนึ่งอย่างนั้นคือต้องบอกด้วยนะว่าเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งไทยและอังกฤษเนาะคืออังกฤษเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งขึ้นไปที่บางคนเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษไม่แข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้คุยไม่รู้เรื่องด้วยก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากฮะมีคนอื่นไหมครับครับไม่ได้ศึกษาว่างานนี้ทำยังไงบริษัทนี้ทำยังไงแล้วพอคำถามที่เขาลองใจเงี้ยตอบไม่ได้เงี้ยคือไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนไม่ได้เตรียมตัวมาดีเท่าไหร่ใช่ไหมอาจจะไม่ได้ศึกษาบริษัทมาโอเคครับขอบคุณนะฮะคนอื่นครับน้องนี่เสียงดังอยู่แล้วไม่ต้องแล้วโอเคก็คือแบบเราเหมือนกับว่าซีเนียร์ไปสำหรับจ็อบใช่ฮะคือบางทีตำแหน่งนี้อาจจะมันคือเราจะสกิลอาจจะเยอะเกินไปที่จะทำตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็มีส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกนิดนึงนะว่าโอเวอร์ควอลิฟายเนี่ยเขาเห็นบนเรซูเม่เราแล้วเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะไม่เรียกเลยก็ได้นะครับอันนี้ให้คิดว่าเราไปสัมภาษณ์แล้วเขาบอกเราทีหลังจากนั้นว่าน้องไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคุณไม่ผ่านงานนี้ไม่ได้เรียกต่อมีเหตุผลอะไรอีกครับครับผมความไม่มั่นใจในตัวเองครับครับโอเคแน่นอนนะถ้าไม่มั่นใจเขาก็อาจจะรู้สึกได้นะครับข้างหลังมีไหมฮะลองเดาดูก็ได้attitude ไม่ดีไม่ตรงใช่ไหมครับโอเคที่พูดมาเนี่ยนะครับ
มันเป็นแฟกเตอร์แน่นอนว่ามันทำให้คนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจนะครับไม่พรีแพร์นะครับหรือว่าแอททิทูดไม่ตรงทุกอย่างเนี่ยมันมีผลหมดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่พูดมามันยังไม่ครบนะครับผมจะโชว์ให้ดูมันจะมีแฟกเตอร์ทั้งหมด10แฟกเตอร์ด้วยกันนะครับอันแรกมาจากตัวเราก่อนนะครับตัวเราเนี่ยมีทั้งหมด4อันนะครับก็คือว่าไอ้คำว่า own decision เนี่ยหมายความว่าบางทีเนี่ยเขาอยากจะจ้างคุณนะครับอันนี้พูดถึงมาว่าคุณไปสัมภาษณ์แล้วเขาอยากจะจ้างคุณแต่คุณไม่เอาจ็อบนั้นเนื่องจากว่าคุณอาจจะไปได้จ็อบอื่นคุณก็เลยไม่เอาจ็อบนั้นอันแรกนะครับอันที่สองเนี่ย presentation จริงๆแล้ว presentation คือรวมไปถึงทุกอย่างเลย attitude ของคุณไม่ prepare นะครับการที่คุณ present ตัวเองพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเรา present ได้ไม่ดีเนี่ยแล้วเรา come across เป็นคนที่แบบไม่ได้ strong candidate ก็เขาอาจจะตัดเราออกหรือเขาอาจจะไปเลือกคนที่เก่งกว่านะครับ background เมื่อกี้มีน้องคนนึงตอบว่าไม่ตรงใช่ไหมฮะถ้า background เราไม่ตรงเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับที่เขาคิดว่าคุณไม่น่าจะเข้ามาทำแล้วสำเร็จคือเขาไม่คอนวินส์นะว่าคุณเนี่ยทำแล้วแล้วแบบน่าจะ achieve สิ่งที่บริษัทต้องการได้นะครับ background นี่รวมไปถึงยกตัวอย่างเช่นบางทีคุณไปสมัครเป็นตำแหน่ง sales manager สมมตินะครับแต่บริษัท sales เนี่ยที่หา sales อยู่เนี่ยเขาเป็น industry สมมติว่าเป็น retailแต่คุณเนี่ยทำแบบไปขายรถมาก่อนเป็นออโตโมทีฟมันเป็น different industry ก็อาจจะเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับคือทำเซลล์มาเหมือนกันแหละแต่ว่า industry ไม่ตรงนะครับก็อาจจะ background ไม่ตรง condition ก็คือยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยมี condition ว่าฉันไม่อยากทำงานแบบไกลบ้านมากอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไม่อยากทำงานในบริษัทที่ขายอบายมุขนะครับยกตัวอย่างหรือว่าเป็นสินค้าที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยอันนี้คือคอนดิชันของตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เกิดขึ้นจากตัวเรานะครับที่วันนี้อยากจะโฟกัสคือเรื่องของการพรีเซนเทชันมันเป็นบิ๊กแฟกเตอร์นะครับที่เหลือเนี่ยที่เป็นเอ็กซ์เตอร์แนลเนี่ยนะครับมีทั้งหมด6อันด้วยกันเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วให้จดไปเลยหรือถ่ายรูปไปเลยนะครับ6อันนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ด้วยตัวเองนะครับตัวอย่างเช่น chemistry คือ chemistry เนี่ยบางทีเนี่ยเราพยายามที่จะเขาเรียกว่า build rapport นะครับสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ถามเรานะครับแต่ว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายนั้นเขาไม่ชอบเราจริงๆจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาไม่คลิกกับเรานะครับก็อาจจะ fail ได้นะฮะ employer's expectionบางบริษัทนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่มันใหญ่มากๆที่เขามีคนสมัครเยอะเนี่ยเขา expect สูงมากนะครับต้องการแบบคนนี้มีทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะครับถ้าไม่มีอันใดอันหนึ่งเนี่ยไม่เอานะครับก็บางทีอาจจะต้องการคนที่ภาษาอังกฤษมาฟลุ้นแบบ native เลยแต่คุณเนี่ยไม่ถึงขั้นนั้นเขาก็ไม่เอาคุณนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ open ตรงนั้นก็ช่วยไม่ได้บัดเจ็ตคือเรื่องของเงินนะฮะคุณได้เงินเดือนอยู่ประมาณสัก 25,000 สมมุตินะครับแล้วเขาให้คุณได้แค่ 18,000 เราก็อาจจะไม่เอาใช่ไหมครับนะครับเรื่องบัดเจ็ตซึ่งเรื่องบัดเจ็ตเนี่ยแต่ละบริษัทเวลาที่เขาให้เงินเดือนเนี่ยมันจะมีกระบอกตัว salary อยู่นะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการบวกลบได้เท่าไหร่แต่ถ้ามันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ไม่ได้ก็เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับคอมเพติเตอร์เวลาที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ไปสัมภาษณ์คนเดียวนะครับมันมีงานแล้วก็มีคนสมัครเยอะมากนะครับประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าโชคดีที่ตอนหนึ่งจ็อบเนี่ยมีคู่แข่งประมาณแบบเป็นหลัก10นะครับยกเว้นว่าคุณไปสมัครพวก P&G หรือว่าพวกแบบ Google อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามาปรับมาเป็นร้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยหลายร้อยนะเขามีคนทั้งหมด350ล้านคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละจ็อบเนี่ยมันมีความคอมเพทิทีฟสูงมากนะครับเนี่ยคอมเพทิเตอร์คือว่าบางทีเราดันไปเจอคนที่แบบเขาเก่งกว่าเราอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะไม่ได้งานนั้นนะครับเชนออฟแพลนอันนี้เป็นอันที่หลายๆคนเนี่ยไม่ทราบเลยนะครับแต่ว่ารีครูเตอร์ที่เป็นเฮดฮันเตอร์เนี่ยเจอบ่อยมากก็คือว่า
ขาไปโพสต์ job อยู่บน JobsDB สมมุตินะครับไปโพสต์บน LinkedIn สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็สมัครไปคุณตรงมากนะครับไปสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเขาชอบคุณมากจนสุดท้ายเขาจะออฟเฟอร์คุณแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในมีการรีสตรัคเจอร์บริษัทไม่เอาละฉันไม่ต้องการคนคนนี้ละสุดท้ายที่สัมภาษณ์มาทั้งหมดคือศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต่อให้เราทำดีที่สุดแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่เอาเราเนื่องจากเขาเปลี่ยนแผนเขาไม่ต้องการจ้างคนละอันเนี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับและสุดท้ายคือเรื่องของทัมมิ่งทัมมิ่งคือเป็นอะไรที่ผมคิดว่าสำคัญมากเลยคือคุณดันไปสมัครตอนช่วงเวลาที่มีคนเก่งๆมาสมัครเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีคนอื่นที่มาสมัครที่เก่งกว่าเราเนี่ยบางทีเราอาจจะได้งานนั้นไปแล้วก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นความซวยเหมือนกันนะบางทีนะครับก็อันนี้แหละฮะคือ10แฟกเตอร์นะครับที่เราก็ทำได้ดีทำให้ดีที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ presentation อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนอื่นเราก็บังคับไม่ได้นะครับอยากให้รู้ไว้ว่าบางทีเราไปสัมภาษณ์เนี่ยอย่ารู้สึกว่าเราท้อหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราทำไมเราไม่ได้งานสักทีเราไม่เก่งหรือเปล่ารู้สึกแบบ depressed นะครับไม่ต้องรู้สึกอย่างนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เนเจอร์ของการหางานเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ทำได้แบบวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้งานนะครับมันคือแบบ 2-3 เดือนนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งแบบประสบการณ์5ปีอะไรอย่างเงี้ยบางคนประสบการณ์5ปีเกินขึ้นไปเชิญครับว่าคนจะพูดด้วยครับแฟกเตอร์ของเด็กไทยเด็กฝากอะไรอย่างเงี้ยเด็กฝากมันมีแฟกเตอร์ในภาพของครับซึ่งเด็กยุคนี้หรือควรจะคำนึงด้วยเพราะบางทีเราเด็กจะได้ไม่ท้อนะครับบางทีไปสัมภาษณ์งานอะไรพวกนี้จริงๆเขามีคนอยู่ในใจแล้วล่ะเข้าใจครับบริษัทไทยผมคิดว่าน่าจะเป็นบริษัทไทยที่น่าจะมีแบบระบบเด็กฝากบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น multinational company เนี่ยผมคิดว่าโอกาสน้อยนะครับสิ่งที่พี่ท่านเนี่ยพูดนะครับผมคิดว่ามันอยู่ในตรงเนี้ยมันคือ competitor แล้วมันก็คือ timing ด้วยนะคือซวยไงที่มีคนมาฝากตอนนั้นพอดีแล้วเราไปแข่งกับเขาถูกไหมครับก็เนี่ยแหละฮะมันก็ยังวนอยู่ตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับผมขอแชร์เพิ่มได้ไหมครับได้ครับยังคล้ายๆกับเด็กฝากเนี่ยครับเมื่อวานมีน้องคนนึงมาถามบอกว่าพี่แบบไปสมัครแล้วอยู่ดีไม่ได้คือเขามั่นใจทุกอย่างว่าน่าจะได้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆไม่ได้เป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะเคสคล้ายๆอย่างเงี้ยครับบอกว่าเป็นไม่ได้บางทีเนี่ยเขามีคนข้างในอยู่แล้วเขาอยากจะโปรโมตสมมตินะครับเขาอยากจะโปรโมตแต่เขาอยากจะหาตัวเทียบข้างนอกไงเอามาเทียบว่าอ๋อแล้วคนข้างนอกเป็นยังไงบ้างเอามาเทียบถ้าเขาหาแล้วข้างนอกพอๆกับคนนี้เขาก็เลือกคนในถูกไหมหรือถ้าหาข้างนอกโหดีกว่าเยอะนะเขาก็เอาคนข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเปิดสัมภาษณ์หรือไอ้ที่เขาบอกว่าเขาหาคนอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนที่คุณมาบอกก็ศูนย์นะครับไอ้แบบนี้มีเยอะแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่เมื่อกี้พี่ท่านบนบอกนะครับก็คือว่าได้ไม่ได้คือไปสัมภาษณ์ก็มีแค่นี้ครับได้กับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจก็ลองถัดไปคือเนี่ยมัน1ใน10เนี่ยครับมันอาจจะพลาดตรงไหนก็ได้นะครับต่อครับคุณมาแล้วคือจะบอกอย่างนึงครับว่าการที่เราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราได้แล้วตอนนั้นเนี่ยมันคือเราได้ practice ตัวเองด้วยคือเราไม่ได้มีประสบการณ์ในการไปสัมภาษณ์งานเยอะนะครับและจะบอกเลยว่าคือบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเรา present เก่งทุกอย่างแล้วเราจะได้งานนะให้ผมทุกคนได้ไปสัมภาษณ์งานถ้ามันไม่ตรง background ไม่ตรงผมก็ไม่ได้เหมือนกันนะผมไปสมัครอินดัสทรีที่เป็นแบบโดดไปทำสมมตินะฮะไปทำแบบขายเป็น FMCG พวก consumer product อย่างเงี้ยผมไม่เคยทำมาเขาก็ไม่เอาผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกให้มันตรงด้วยเราก็ต้องเลือกอินดัสทรีกับ job function ที่มันที่เราแบบมีสกิลไปทำให้เขาได้ไป contribute แล้วมันแบบมี resource ให้เขาได้นะครับอ่ะ10อันนี้มีใครมีคำถามไหมฮะ
มีใครคิดว่ามีแฟกเตอร์อื่นอีกไหมที่เราเคยทำแล้วไม่ได้งานอะไรนะครับดีที่พอยเอาตรงนี้ผมคิดว่านะประเทศไทยนะฮะอันนี้ไม่ได้เมาเนอะแต่ว่าจากที่เห็นละกันจากที่คุยคือคนที่จบใหม่เนี่ยบางทีเขาก็มีตามเพื่อนไปสมัครงานบ้างนะครับหรือว่าบางทีใครแนะนำให้ไปทำสมัครงานที่ไหนก็ไปอะไรเงี้ยคือมันเป็นอารมณ์แบบ float around ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้มี direction ที่ชัดเจนว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรกันแน่เราจบมาหรือว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรมันเป็นการตามเพื่อนซะมากกว่าจริงๆผมเองเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยผมก็ตามเพื่อนนะครับตามไปเรียนคณะนี้เพราะว่าเพื่อนเรียนด้วยจบมาก็เพื่อนแนะนำให้ไปทำอะไรก็เราก็อาจจะตามเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงเนี่ยมันก็มีวิธีว่าให้เราเนี่ยโฟกัสไปเลยว่าเราเนี่ยสนใจอะไรนะครับเราก็โฟกัสไปที่ตรงนั้นมันจะดีกว่านะครับทีนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นคนที่จบใหม่จะเลือกได้มากกว่าคือผมว่ามัน explore ได้เนาะคือเรา explore ได้ว่าเราชอบอะไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้สโคปดาวลงมานะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณอยากทำอะไรจริงๆอะไรเงี้ยเมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายมีสัมมนานะครับที่เราคุยกันถึงเรื่องว่าแล้วเราจะรู้ไหมว่าเราเนี่ยชอบอะไร exactly เราอยากจะไปทำอะไรโดยที่เราไม่ต้องไปทำแล้วเราลาออกมาแล้วเราเสียเวลาจริงๆเราแพลน career เราได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณเองก็ต้องไปลองทำดูเหมือนกันนะครับงานแรกๆเนี่ย 2-3 จ็อบแรกผมคิดว่ามันเป็นการ exploring นะครับก็บางทีถ้าเราชอบเราก็เดินต่อถ้าเราไม่ชอบเราก็อาจจะเปลี่ยนสายได้แต่ถ้าคุณเกิน30ขึ้นไปแล้วเกิน40ขึ้นไปแล้วอายุนะครับบางทีจะเปลี่ยนชิฟต์ตรงนี้มันเสียเวลาละแล้วมันก็จะยากขึ้นด้วยนะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่มันเรียกว่า 4Cs นะครับสิ่งที่เอาง่ายๆเลยคือคุณจะได้งานหรือไม่ได้งานเนี่ยมันต้องมีตรงเนี้ยประกอบกันนะครับ What the employer and you are looking for นะครับอันแรก competency นะครับ competency ก็คือคุณมี competency หรือเปล่าคุณทำงานได้ไหมคุณมี job คุณมี abilityto do the job ไหมนะครับคุณสามารถที่จะมีสกิลไปทำให้ job เนี่ยมันแบบ successful ไหมนะครับอันที่สอง compatibility นะครับก็คือความเข้ากันได้อะไรเงี้ยนะครับคุณเข้ากับบริษัทเข้าไหม fit กับองค์กรเข้าไหมนะครับ chemistry ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือว่าคุณเนี่ยไปสัมภาษณ์กับพี่คนหนึ่งนะครับเขาชอบคุณเปล่าหรือว่าคุยกันแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาแบบไม่อยากคุยคุณต่อเขาคุยคุณ15นาทีเขาก็อยากจะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ chemistry compensation ชัดเจนนะว่ามันคือเรื่องเงินนะครับถ้าเงินคุณรับได้สิ่งที่เขาให้มานะครับคุณได้อยู่ 25,000 เอางี้สมมติคุณได้อยู่ 50,000 แล้วเขาให้คุณมา 48,000 อย่างเงี้ยต่างกันแค่ 2,000 บาทรับได้เปล่านะครับถ้าเป็นผมก็จะไม่รับเพราะว่ามันคือการดีโมทตัวเองลงมานะครับมันเป็นเรคคอร์ดใน history ของคุณเขาจะรู้สึกว่าทำไมคุณยอมรับสิ่งที่มันต่ำกว่าที่คุณได้อะมันเป็นการก้าวถอยหลังนะครับเราต้องรับสิ่งที่มันขึ้นไปถูกไหมเวลาเปลี่ยนงานใช่ไหมครับมีอีกซีนึงแถมมีใครพอจะเดาไหมว่าน่าจะคืออะไรมันมี4อันแรกที่เป็นคอร์นะครับมีอีกอันนึงเมื่อกี้แอบเมนชั่นไปแล้วนิดนึงครับให้ลองเดาดูคิดว่าน่าจะเป็นอะไรครับตัว C โชคก็คือที่กี้บอกเลยฮะว่ามันบางทีมันซวยอ่ะมันไม่ได้อ่ะนะครับก็ผมว่ามันเรื่องโชคเนี่ยมันพูดตรงๆเลยนะว่ามันจับต้องไม่ค่อยได้ก็จริงแต่ว่ามันมีผลแน่นอนนะครับคนเราบางทีไม่ได้เตรียมตัวเลยเขาขาดคนพอดีต้องการตอนนี้อ่ะน้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
อันนี้ก็ที่เมื่อกี้บอกนะครับถ่ายรูปไว้นิดนึงนะฮะว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการไอ้คำว่า compatibility เนี่ยกับ chemistry เนี่ยนะครับผมจะชี้แจงนิดนึงว่ามันต่างกันแค่ว่าไอ้ compatibility เนี่ยคือ will you fit in the company will you fit in the team อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการที่ว่าเขามองแล้วเขาสัมภาษณ์คุณเสร็จเขาคิดขึ้นมาในหัวแล้วว่าน้องคนนี้น่าจะไปทำในทีมนี้แล้ว work น่าจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วน chemistry คือแค่คน2คนในห้องมีทั้งหมด3คนด้วยกันผู้สัมภาษณ์2คนและคุณอีกคนนึงเขารู้สึกว่า chemistry ตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยมีมาเพื่อนๆที่เราคุยกันแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบถูกคอมากเลยอะไรเงี้ยเนี่ยถ้ามันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราได้งานนั้นก็ได้นะครับโอเคทีนี้ตัวนี้สำคัญที่สุดที่วันนี้จะพูดถึงเลยนะครับคือมันเรียกว่า 5-step psychology based interview model ตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมอัดแอปขึ้นมาจากสิ่งที่ผมเคยไปเรียนที่ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งของผมซึ่งเป็น career coach ของผมเองเนี่ยเขาก็สอนตัวนี้แต่ผมเนี่ยเอาตัวนี้มาอัดแอปกับประเทศไทยแล้วก็จากประสบการณ์ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็น recruiter มาตลอดก็เนี่ยแหละฮะที่วันนี้เราจะโฟกัสกันนะครับให้ดูก่อนคิดถึงว่าเวลาที่เราไปสัมภาษณ์นะครับมันจะมี2 อย่างที่เราจะต้องหาให้เจอ1เขาเรียกว่า pain point นะครับการที่บริษัทเนี่ยอยากจะจ้างคนเนี่ยคือเขาเนี่ยต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้ยทำไมอยากจะจ้างคนอยากจะจ้างคนมาทำตำแหน่งนี้มันต้องมี pain point อะไรสักอย่างนึงนะครับมันคือ problem ที่เกิดขึ้นในบริษัทยกตัวอย่างเช่นบริษัทขาดคนไม่มีเซลล์ออกไปขายคนไม่พอนะครับหรือว่าคนเก่าลาออกก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ pain point เราจะทำยังไงให้ pain point เนี่ยมันกลายมาเป็นไอ้ pleasure point pleasure point มันก็คือทำยังไงให้เขาแบบไม่รู้สึกว่ามันเป็น pain อีกต่อไปแล้วรู้สึกว่าคุณเข้ามาเป็น solution provider ที่เข้าไปแก้ปัญหาให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย mindset สำคัญมากนะครับก็คือว่าเราเป็น solution provider เข้าไป ease their painเพื่อให้เขารู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่เราต้องการให้เข้ามาทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับทุกตำแหน่งในโลกนี้มันเข้าไปช่วยบางอย่างแม้แต่ตำแหน่งที่เป็นแบบจูเนียร์นะครับตำแหน่งที่เป็นสมมติว่าเป็นแอดมินหรือว่าเป็นโอเปอเรเตอร์ในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยขาดไปคนนึงบางทีมันก็เกิดเพนขึ้นมาได้นะครับทำยังไงให้เพนกลายเป็นเพลชเชอร์นะครับคุณมาผมแทรก okay. นิดนึงนะครับเชิญเลยครับผมเข้าใจว่าอันนี้มันดูแปลกสำหรับหลายคนนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่อง mindset เหมือนที่บอกคือวันนี้พอเราพูดถึงอินเทอร์วิวปุ๊บเนี่ยทุกคนจะนึกถึงเคยน็อกบอร์ดไหมครับไอ้เล่นเทนนิสอ่ะกับผนังอ่ะเตะไปมันกระเด้งกลับตีไปมันกระเด้งกลับอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋ออินเทอร์วิวเหรอก็เข้าไปถามก็ตอบถามก็ตอบถามตอบถามตอบถูกไหมครับเราเข้าใจอย่างนี้ถูกป่ะตอนแรกๆแต่ว่าคุณมาร์คเขาเลยจะบอกว่าอันนี้เป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะคือถ้าคุณเข้าไปแล้วถามตอบเนี่ยคุณก็จะเหมือนกับทุกคนนะครับแต่ถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณจะต่างมากแล้วก็คนที่มานั่งฟังเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยคุยกับหรือไม่เคยสัมภาษณ์กับคนที่เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราเหมือนเป็นเซลล์ขายของเลยเขามีปัญหาอยู่เรามีวิธีแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวฟังคุณมาร์คตอบว่าไปต่อยังไงนะครับคือจะบอกว่าไอ้ตัวเนี่ยครับเราเปลี่ยน mindset เลยนะแล้วก็มันทำให้เรากลายเป็น candidate ที่มัน outstanding จริงๆไม่ใช่แค่เข้าไปตอบนะครับอ่ะ step แรกนะครับมีทั้งหมด5 step ด้วยกัน step แรกคือเขาเรียกว่า build rapport รู้จักคำว่า rapport ไหมครับเคยได้ยินไหม rapport เนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับปฏิสัมพันธ์นะครับเราเข้าไป build ปฏิสัมพันธ์สร้างปฏิสัมพันธ์กับอีกฝ่ายนึงทำยังไงให้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยคุยกันแล้วมันถูกคอขึ้นอะเคยเป็นไหมบางคนเราคุยแล้วรู้สึกว่ามีกำแพงกั้นอยู่นั่นแหละฮะเราทำยังไงให้ไอ้กำแพงมันลดลงมาให้ฟิลเตอร์มันต่ำลงคุยกันได้สะดวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไปทีละอันแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับบิลเลอร์พอยกตัวอย่างเช่นการมี eye contact กับเขา body language อะไรพวกเนี้ยวิธีการพูดนะครับ
language ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกับเขาไหมเมื่อกี้มีใครบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะการที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีมันมาจากการที่ว่าไอ้โทนหรือว่าไอ้ตัวภาษาที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นคนละ direction กับเขาอะเขากำลังพูดได้ภาพที่เป็น big picture แต่เราพูดแต่สิ่งที่เป็นแบบดีเทลเหมือนกับคุยกับคนละภาษานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนั้นอันต่อไปนะครับ answer smartly ก็คืออันเนี้ยเป็นวิธีการตอบยังไงให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีเป็นคนที่มี logic thinking นะครับฉลาดพูดฉลาดตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราตอบได้แล้วเสร็จปุ๊บเราจะต้องรู้จักถามด้วยนะครับถามเนี่ยก็ต้องถาม question ที่มันแบบเราถามแล้วเขารู้สึกว่าคนเนี้ยฉลาดถามคำถามที่ออกมาแต่ละอันเนี่ยมันต้องบอกว่าทำให้เขาเนี่ยแชร์ข้อมูลกับเราได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราถามเพื่อที่จะหาเพนพอยต์ของเขาบางทีเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เพนพอยต์ของเขามันคืออะไรนะครับเราถามเพื่อที่จะหาเพนพอยต์พอเราถามแล้วนะครับเราก็ต้องพรีเซนต์โซลูชันละพรีเซนต์โซลูชันคือเราเอาสิ่งที่เราทำมาในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราพยายามรีเลทกับสิ่งที่เราเนี่ยทำมาแล้วเราทำแล้วสำเร็จนะครับเอามาพรีเซนต์ให้เขาดูว่าเราเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องรู้จัก closing นะครับ closing ก็จบยังไงให้มันสวยๆนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับจะให้ดูเป็นอีกไดอะแกรมนึงถ้าอันนี้คือ1ชั่วโมงนะครับเนี่ย start to finish เลยคือสมมติว่ามันคือ1ชั่วโมงหน้าตาของไอ้สิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่า traditional approach คือต้องถามก่อนว่าคนทั่วไปก่อนแล้วกันอันนี้คือคนทั่วไปก่อนเวลาไปสัมภาษณ์เขาจะคิดว่าเขาต้องเข้าไปตอบถูกไหมครับคนส่วนใหญ่ไปสัมภาษณ์ก็เฮ้ยฉันจะเตรียมตอบอะไรดีอะไรเงี้ยท่องนั่นนู่นนี่นะครับแล้วค่อยสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีการถามผู้สัมภาษณ์ก็บอกว่าโอเคคุณมีอะไรจะถามไหมแล้วเราค่อยถามเขาคนทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้เป็นไดอะแกรมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่า strategic approach ละเรา build rapport ไปตั้งแต่ต้นจนจบ first impression ก็ดีระหว่างที่คุยกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ last impression ก็ดีนะครับ answer เขาถามมาเราตอบได้ดีเนี่ยผมใช้คำว่า respond smartly ก็คือเรารู้จัก respond นะครับเห็นไหมครับว่ามันสั้นแค่นี้เองมันไม่ได้ยาวมากเราไม่ได้เข้าไปตอบไงเราเข้าไปตอบด้วยแต่เราก็ต้องรู้จักถามด้วยใช่ไหมครับเราก็ถามตรงนี้น่าจะประมาณสัก10นาที15นาทีเราก็เริ่มที่จะถามได้แล้วนะครับไม่ต้องรอจนจบนะครับเราก็ถามไปเรื่อยนะครับระหว่างที่เราถามไปเรื่อยเขาอีกฝั่งนึงเขาก็จะตอบเรามานะครับแล้วเวลาที่เขาตอบมาเราก็เอาไอ้ example สิ่งที่เราทำมาเนี่ยที่เป็นโซลูชันที่เราทำมานะครับหรือว่าถ้าเราไม่เคยทำมาเนี่ยเราก็เอาสกิลของเรามาแชร์ให้เขาว่าจริงๆตรงนี้ผมเคยมีสกิลด้านนี้อะไรนะฮะที่มันรีเลทกับสิ่งที่เราสมัครนะครับแล้วค่อยจบนี่คือหน้าตาของ approach นี้นะครับโอเค